นะครับก็สวัสดีนะครับนักศึกษาที่โรงเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับรหัสวิชา200102นะครับอันนี้เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับเป็นเลคเชอร์หนึ่งนะครับผมอาจารย์จันทร์อัญโภนะครับสังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คลาสเรียนนะครับก็นะครับทำไมเราต้องเรียนวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเราก็จะมาพูดคุยกันว่าก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนเนี่ยนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจนะครับหรือว่าจะต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอะไรบ้างนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทนะครับต่อชีวิตของพวกเราเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะในการทำงานนะครับหรือแม้แต่ชีวิตประจำวันอย่างเช่นในโทรศัพท์มือถือเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะครับใช้การที่จะให้เครื่องมือเหล่านี้มันทำงานนะครับมันมีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับมันก็จะถูกสร้างมาจากการเขียนโปรแกรมทั้งนั้นนะครับหรือว่าการโคดดิ้งนั่นเองนะครับดังนั้นเราจะมาเรียนรู้วิธีการโคดดิ้งนะครับหรือว่าการเขียนโปรแกรมนะครับจุดประสงค์ของรายวิชานี้นะครับก็เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจองค์ประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับและก็เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงการทำงานนะครับร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะครับแล้วก็เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยรู้จักการประมวลผลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจหลักการเบื้องต้นของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับและให้นักศึกษานำความรู้ไปใช้ในการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมสำหรับการเรียนวิศวกรรมของเราต่อไปนะครับและก็เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเขียนโปรแกรมด้วยภาษาระดับสูงได้นะครับเกณฑ์การให้คะแนนเนี่ยนะครับผมจะแบ่งเป็น 70% นะครับก็คือการให้คะแนนจากแบบฝึกหัดนะครับทดสอบย่อยนะครับแล้วก็มีการสอบปฏิบัตินะครับหมายถึงสอบการเขียนโปรแกรมนะครับโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็จะมีการสอบปลายภาคอีก 30% นะครับการสอบปลายภาค 30% นะครับซึ่งก็จะเป็นข้อสอบแบบข้อเขียนนะครับก็คือมีกระดาษคำถามให้แล้วเราก็แก้ปัญหานะครับหรืออาจจะต้องเป็นการแก้ปัญหาในการเขียนโปรแกรมหรือการเขียนโปรแกรมบนกระดาษนะครับโดยไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรมนะครับโอเคนะครับจริงๆเวลาที่เริ่มคลาสเรียนเนี่ยผมจะเปิดวิดีโอนะครับตามลิงก์ตรงนี้นะครับเราสามารถเข้าสู่ลิงก์นี้ได้นะครับสามารถเข้าไปที่สไลด์นะครับทุกคนดูที่สไลด์พร้อมกันนะครับแล้วเราก็เข้าไปตามลิงก์ตรงนี้นะครับมันจะมีคำของสตีฟจ็อบส์นะครับรู้ไหมครับสตีฟจ็อบส์ก็คือเป็นใครครับเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะครับอยู่ในบริษัท Apple นะครับซึ่งเขาเป็นผู้ก่อตั้งนะครับแล้วทำให้ผลิตภัณฑ์ของ Apple เนี่ยนะครับอย่างเช่นพวก iPhone นะครับหรือว่า iPad นะครับหรือว่า Apple Computer เนี่ยนะครับมีความโด่งดังไปทั่วโลกนะครับเขาบอกว่าทำไมเราต้องเรียนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับเขาบอกอย่างนี้นะครับ Everybody in this country should learn how to program a computerBecause it teach you how to think นะครับถ้าแปลตามตัวคืออะไรวันนี้เขาบอกว่าทุกๆคนเนี่ยนะครับในประเทศนี้นะครับหมายถึงว่าในประเทศอเมริกาเนี่ยนะครับชูดก็คือการจะต้องนะครับเรียนก็คือเรียนรู้เนี่ยนะครับ how to program ก็คือการเขียนโปรแกรมหรือว่าการโค้ดเนี่ย
หมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะเพราะว่ามันจะช่วยให้คุณมันจะช่วยสอนคุณให้คิดให้เป็นนะครับก็คือการคิดเป็นระบบระเบียบคิดให้มีตรรกะนะครับคิดไม่สเปสสปะนะครับเป็นระเบียบวิธีเป็นมีอัลกอริทึมนะครับมีกระบวนการคิดที่นะครับเป็นขั้นเป็นตอนนั่นเองนะครับเป็นขั้นเป็นตอนสตีฟจ็อบส์ก็บอกไว้อย่างนี้นะครับซึ่งแน่นอนเนี่ยปัจจุบันเนี้ยเราจะเห็นว่าวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์มันถูกนำไปสอนนะครับทุกวันนี้ตั้งแต่เด็กประถมไปเลยนะครับเขาเริ่มเขียนโปรแกรมแล้วแต่เป็นโปรแกรมที่อาจจะเขียนจากเป็นแบบจิ๊กซอนะครับเขาเรียกว่าพวกสแครชพวกอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราได้เห็นตามคอมพิวเตอร์หรือเซิร์ชดูเนี่ยนะครับในอนุบาลเนี่ยเขาเริ่มเขียนโปรแกรมหมดแล้วนะครับในต่างประเทศหรือแม้แต่ในประเทศไทยก็ดีนะครับเพราะว่ามันช่วยทำให้เด็กเหล่านั้นเนี่ยนะครับเกิดกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบระเบียบนะครับก็ถึงเอาวิชาคอมพิวเตอร์การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเข้าไปใช้ในการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับต้นๆเลยนะครับจะเห็นว่าสมัยเราหรือสมัยคนอายุเยอะๆหน่อยเนี่ยนะครับก่อนจะได้จับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าโอ้เราต้องเรียนในระดับมัธยมแล้วหรืออาจจะต้องเข้ามหาลัยหรืออาจจะในระดับปวช.ปวส.อะไรเงี้ยถึงจะได้จับคอมพิวเตอร์ถึงจะได้เล่นคอมพิวเตอร์นะครับแต่ตั้งวันนี้ไม่ละนะครับเด็กตัวเล็กๆนะครับก็เริ่มเรียนรู้ในการเขียนในการเล่นคอมพิวเตอร์ในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะครับแล้วเขาก็เริ่มเรียนรู้ในการที่จะโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้วนะครับเราจะเห็นว่าวิชาหรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ๆพวกนี้นะครับอย่างเช่นที่เราเห็นในปัจจุบันที่เขาพูดถึงการเรื่องโรบอทก็ดีเรื่องAI นะครับ AI หรือว่าสมองกลเนี่ยสมองกลฝังตัว artificial intelligence เนี่ยนะครับหรือว่าเป็น autonomous vehicle อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่รถขับโดยไม่ต้องมี driver ไม่ต้องมีคนขับอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นพวก internet of thing นะครับเป็น automation อะไรต่างๆเหล่านี้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับมันถูกพัฒนาขึ้นนะครับด้วยการผสมผสานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้าไปเกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับหุ่นยนต์เนี่ยจะทำงานไม่ได้เลยถ้าไม่มีการโปรแกรมให้มันนะครับถ้าไม่มีสมองที่โปรแกรมด้วยมนุษย์ฝังอยู่ในหุ่นยนต์เนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถมูฟเมนต์มันจะไม่สามารถเรียนรู้มันจะไม่สามารถมีความฉลาดไม่สามารถทรงตัวอยู่ได้นะครับหรือแม้แต่รถยนต์เนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีการประมวลผลหรือไม่มีสมองที่เป็นคอมพิวเตอร์อยู่ข้างในรถยนต์มันเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะทำไงครับเดินทางได้เลยนะครับหรือมันไม่มีความฉลาดนั่นเองนะครับฉะนั้นการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์จึงมีความสำคัญนะครับจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับแต่ผมขออนุญาตไปเอาแล้วเพื่อมันมีความสำคัญเนี่ยนะครับเราก็ต้องเข้าใจมันนะครับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับบางคนอาจจะคิดว่าผมอยู่ในศาสตร์ของเครื่องกลเนี่ยของวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยผมต้องเรียนคอมพิวเตอร์ด้วยเหรอนะครับเราจะเห็นว่าวิชาเนี่ยมันถูกบรรจุในการเรียนวิศวกรรมแทบทุกศาสตร์แทบทุกสาขานะครับไม่ว่าจะเป็นวิศวกรรมอุตสาหกรรมเขาก็เรียนการเขียนโปรแกรมในปีหนึ่งนะครับวิชาวิศวกรรมการผลิตก็ต้องเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรมการผลิตวิศวกรรมเครื่องกลนะครับวิศวกรรมไฟฟ้าเนี่ยต้องเขียนอยู่แล้ววิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์นะครับหรือวิศวกรรมในศาสตร์อื่นๆเนี่ยนะครับเขาจะบรรจุวิชาการเขียนโปรแกรมเข้าไปในปีแรกๆเสมอนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาเขาเนี่ยนะครับรู้จักการคิดเป็นขั้นเป็นตอนเป็นกระบวนการนะครับดังนั้นความเป็นมาของคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับตอนที่เราจะเขียนโปรแกรมหรือจะใช้งานมันเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์เนี่ย
นะครับมันมีความเป็นมาอย่างไรนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่งที่มนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นนะครับเพื่อนำมาเสริมความสามารถในการรับรู้นะครับในการจดจำนะครับในการคำนวณที่ซับซ้อนนะครับในการเปรียบเทียบในการตัดสินใจนะครับแต่การที่จะทำให้คอมพิวเตอร์มันทำงานแทนเราได้นะครับมนุษย์เราเองเนี่ยจะต้องเป็นคนที่โปรแกรมให้คอมพิวเตอร์มันทำงานให้ก่อนนะครับต้องใส่โปรแกรมให้มันก่อนนะครับต้องใส่โปรแกรมให้มันนะครับคำสั่งที่คอมพิวเตอร์เข้าใจนะครับเรียกว่าภาษาเครื่องหรือว่า machine language นะครับ machine code นั่นเองนะครับซึ่งเป็นภาษาระดับต่ำสุดไอ้ machine code ตัวเนี้ยนะครับที่เป็นเลขฐานผมพูดถึงเลข0กับเลข1ก่อนแล้วจะอธิบายว่าทำไมคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันจะเข้าใจหรือรับรู้แค่0กับ1หรือเป็นเลขดิจิตอลนะครับเท่านั้นนะครับเขาเรียกว่าเป็น machine code หรือ machine language นะครับซึ่งอยู่ใกล้กับฮาร์ดแวร์มากที่สุดนะครับเราจะเห็นว่าใน CPU นะครับหรือในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างเช่นพวกแกรมพวกฮาร์ดดิสก์พวกอะไรพวกนี้นะครับมันจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งบรรจุเรียกว่าบรรจุทรานซิสเตอร์เนี่ยนะครับที่เป็นสวิตช์ออนออฟเนี่ยนะครับไว้ในตัวมันนี่เป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านตัวนะครับเป็นพันล้านตัวนะครับซึ่งแน่นอนนะครับอุปกรณ์พวกนี้มันจะทำงานนะครับหรือเข้าใจกับแรงดันนะครับเขาเรียกว่าเป็นแรงดันเป็นลอจิกเลเวลนะครับเป็นลอจิกเลเวลก็คือนะครับเป็นลอจิก0นะครับก็คือ5โวลต์นะครับอันนี้ตัวที่อันนี้เป็นลอจิก1ครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นลอจิกนะครับส่วนลอจิก0นะครับก็คือลอจิก0เนี่ยไม่ใช่นะครับตัวนี้ก็มีค่าเป็น0นะครับอันนี้5โวลต์อันนี้ลอจิก0นะครับลอจิก0นะครับถ้าใครที่เรียนทางด้านไฟฟ้ามานะครับก็จะเข้าใจพวกลอจิกพวกนี้นะครับแต่ถ้าเราอยู่ในศาสตร์ในสายเครื่องกลเนี่ยนะครับก็อาจจะงงๆหน่อยว่ามันคืออะไรแต่ให้เข้าใจว่าMachine Code หรือ Machine Language ที่คอมพิวเตอร์เข้าใจเนี่ยมีแค่เลข0กับเลข1ฉะนั้นการที่เราจะเขียนโปรแกรมให้มันเข้าใจเนี่ยเราต้องแปลงเป็นเลข0กับ1เท่านั้นนะครับแต่แน่นอนแหละนะครับพอเป็นเลข0กับเลข1นะครับถามว่ามนุษย์มีความเข้าใจกับเลขพวกนี้ไหมครับสมมุติว่าผมบอกว่าคำสั่ง1 0 0 0 0 0 1 1หรือ0 0 1 1 1 1 0 1ถ้าเราไม่รู้ว่าโค้ดตัวนี้มันคืออะไรนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจความหมายของมันว่าให้คอมพิวเตอร์มันทำอะไรใช่ไหมครับดังนั้นมันก็จะมีตัวทรานสเลทหรือตัวแปลงหรือตัวคอมไพเลอร์เป็นตัวกลางนะครับเพื่อเชื่อมต่อระหว่างการเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็แปลงเป็นภาษาเครื่องอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในเรื่องของตัวคอมไพเลอร์นะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าภาษาเนี่ยนะครับที่เป็นรูปตัวนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ฮาร์ดแวร์นะครับคือระดับล่างสุดแล้วนะครับฮาร์ดแวร์ที่กล่าวถึงนี่ก็จะเป็นพวก CPU พวกอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เป็นแมชชีนแลงเกวจนะครับก็คือ0 1นั่นเองที่เราเห็นตรงนี้นะครับแล้วก็ Assembly Language นะครับ
คือเป็นภาษาระดับกลางนะครับ High Level Language ก็จะเป็นพวกภาษา C Pascal Fortran Java อะไรพวกนี้นะครับแล้วเราจะมาคุยกันว่าทำไมเราต้องเรียนภาษาอะไรในช่วงเริ่มต้นนะครับเพราะว่ามันภาษาคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้มันมีหลากหลายมันมีเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับงั้นเราจะมาดูว่าเบสิกหรือว่าพื้นฐานเนี่ยนะครับเราควรจะศึกษาหรือว่าเริ่มเรียนรู้จากภาษาอะไรดีนะครับขั้นตอนทำงานของการทำงานของคอมพิวเตอร์นะครับมันก็จะมีหน่วยประมวลผลกลางนะครับคอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือมันประกอบด้วย4ส่วนหลักๆนะครับมี input device นะครับแล้วก็ output device processor นะครับหรือ CPU แล้วก็ memory นะครับมีอยู่4ส่วนหลักๆนะครับอันนี้ก็ input เนี่ยก็จะอาจจะเป็นพวกคีย์บอร์ดก็ได้ใช่ไหมครับหรืออาจจะเป็นเมาส์นะครับที่เป็น input ของมันนะครับคีย์บอร์ดก็มีหน้าที่รับ information นะครับเวลาที่ผู้ใช้งานนะครับคีย์ตัวอักษรเข้ามานะครับหรือว่าคีย์ตัวเลขเข้ามานะครับจากนั้นก็นำเข้าสู่หน่วยประมวลผลต่างนะครับหรือว่า CPU นั่นเองนะครับจากนั้นก็จะมีการถ่ายโอนข้อมูลหรือการดึงข้อมูลจากเมมโมรีนะครับเมมโมรีก็อาจจะแบ่งไปอีกเป็นหน่วยเก็บข้อมูลชั่วคราวนะครับหรือว่าเป็นหน่วยเก็บข้อมูลถาวรนะครับพวกฮาร์ดดิสก์พวกรอมอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นชั่วคราวนะครับชั่วคราวหมายถึงว่าเก็บเฉพาะช่วงที่มันมีการเปิดสวิตช์หรือว่าเครื่องทำงานนะครับพอเราตัดไฟหรือชัตดาวน์เนี่ยนะครับหน่วยความจำที่เก็บอยู่กับหน่วยความจำชั่วคราวในแรมเนี่ยนะครับมันก็จะหายไปนั่นเองนะครับอันนี้เป็นหน่วยความจำชั่วคราวหน่วยความจำถาวรนะครับแล้วส่งพอประมวลเสร็จผลเสร็จนะครับก็นำไปสู่เอาท์พุตนะครับเอาท์พุตนี่อาจจะเป็นมอนิเตอร์นะครับเป็นจอคอมพิวเตอร์นะครับหรืออาจจะเป็นพิมพ์เตอร์ก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆนะครับที่เชื่อมต่อนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่อยู่ในอุตสาหกรรมก็อาจจะไปสั่งการให้เครื่องจักรทำงานนะครับให้มอเตอร์หมุนนะครับให้วาล์วทำงานอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเอาต์พุตนะครับองค์ประกอบหลักของคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็จะมีแบ่งเป็น2ส่วนใหญ่ๆนะครับคือแบ่งตามลักษณะฟิสิกอลของมันนะครับก็คือส่วนที่มองเห็นนะครับอย่างเช่นตัวเคสนะครับตัว CPU ตัว CD-ROM ตัวแฟลชตัว USB นะครับเขาเรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์คือส่วนที่มองเห็นได้นะครับอย่างเช่นเราแกะฝาคอมพิวเตอร์ออกมาฝาหลังหรือเคสมันออกมาเนี่ยเราก็จะเห็นอุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์นะครับอย่างเช่นพวกฮาร์ดดิสก์นะครับพวก CPU พวกอะไรพวกนี้พัดลมระบายอากาศอะไรพวกนี้นะครับคือเป็นสิ่งที่มองเห็นและจับต้องได้นะครับแล้วเขาเรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์นะครับส่วนซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับคือส่วนที่มันฝังตัวอยู่ในฮาร์ดแวร์อีกทีนึงซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้นะครับพวกนี้มันจะต้องมีการประมวลผลออกมาที่หน้าจอเราถึงจะเห็นว่าซอฟต์แวร์เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับเราจะมองไม่เห็นในเชิงของรูปธรรมหรือของฟิสิกส์นะครับคือเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่สั่งให้อุปกรณ์หรือฮาร์ดแวร์นะครับร่วมกันทำงานตามความต้องการของเราครับเช่นการคำนวณการบันทึกผลการแสดงผลการควบคุมโรบอทหรือการควบคุมอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์นะครับผมจะไปอย่างเร็วนิดหนึ่งนะครับอันหนึ่งประมวลผลกลางก็จะเป็นพวก CPU ต่างๆนะครับทุกวันนี้ก็จะเป็นอะไรครับ Core i3 i5 i7 ต่อไปจะมี i9 มีอะไรพวกนี้นะครับหรือบริษัทหรือจะเป็นพวก Neuron AMD อะไรพวกนี้นะครับหลักๆก็จะมี2ค่ายนะครับมี Intel กับ AMD นะครับที่เป็นคนที่เป็นผู้ผลิตหน่วยประมวลผลกลางนะครับหรือ CPUนะครับจากนั้นก็เป็นหน่วยความจำเมมโมรีนะครับอย่างเช่น SDRAM ROM BIOS Hard Disk CD-ROM อะไรพวกนี้อันนี้เป็นพวกหน่วยความจำนะครับหรือว่าเป็นอะไรนะครับเป็น SSD นะครับทุกวันนี้ไม่ได้ใช้ Hard Disk แล้วเริ่มไปสู่ SSD นะครับซึ่งมันมีการ
ประมวลผลที่เร็วกว่านะครับที่ไวกว่านะครับสามารถบูตเข้า Windows ได้เร็วกว่าที่ใช้ที่เป็นแบบฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วก็หน่วยนำเข้าข้อมูล input data นะครับอย่างเป็นพวกคีย์บอร์ดเมาส์หรือว่ากล้องเว็บแคมอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็หน่วยส่งข้อมูลออกก็จะเป็นพวก output data นะครับมีจอภาพมีเครื่องพิมพ์เครื่องฉายลำโพงนะครับส่วนประกอบของซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์ก็จะเป็นพวกซอฟต์แวร์ก็จะแบ่งเป็นพวกซอฟต์แวร์ระบบนะครับหรือว่า operating system นะครับ OS นะครับที่หลักๆที่เราใช้กันก็จะเป็นพวกอะไรครับที่เป็น Windows ใช่ไหมครับวันนี้เป็น Windows ไปแล้วครับ Windows นะครับ Windows 10แล้วใช่ไหมครับทุกวันนี้แล้วตัวอื่นนะครับอันนี้เป็นของเป็น iO เป็นการของ Apple ใช่ไหมครับแล้วก็พวก iOS Android เนี่ยนะครับเป็นหน่วยประมวลผลหน่วยประมวลโทษทีครับเป็นระบบปฏิบัติการในมือถือใช่ไหมครับแล้วก็มีอันนี้สัญญาณอะไรครับ Ubuntu Penpin นี่คืออะไรครับ Penpin ก็อาจจะเป็นพวกอะไรนะLinux นะครับ Linux นะครับลืมชื่อเลยนะครับก็จะเห็นว่าเป็น operating system ที่เราสามารถพบเจอได้ทั่วไปนะครับแต่เป็นที่นิยมก็จะเป็นของ Windows นะครับที่เราใช้งานกันอยู่ทั่วไปครับมีซอฟต์แวร์อันที่2ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับหรือเป็น application software นะครับซอฟต์แวร์ประยุกต์เนี่ยนะครับก็จะแบ่งอีกได้เป็นซอฟต์แวร์สำเร็จรูปนะครับหรือว่า commercial application software นะครับพวก Microsoft Office พวก SolidWorks อะไรพวกเนี้ยนะครับหรือเป็น Microsoft Excel อะไรพวกเนี้ยนะครับหรือว่าเป็นโปรแกรมที่เรามาลงเพิ่มเติมนะครับทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์เราใช้งานนะครับได้หลากหลายมากขึ้นนะครับส่วน 2.2 ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานเฉพาะนะครับเช่นโปรแกรมคำนวณเกรดนะครับโปรแกรมยืมคืนหนังสือนะครับหรือว่าโปรแกรมที่ใช้กับแคชเชียร์ในร้าน 7-Eleven นะครับหรือในร้านอาหารอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็โปรแกรมเช่าหนังสือโปรแกรมฟังเพลง MP3 อะไรพวกนี้นะครับซึ่งซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมต่างๆที่ทำงานโดยคอมพิวเตอร์เนี่ยจะใช้ชุดคำสั่งที่เป็นภาษาเครื่องในการทำงานนะครับแต่ภาษาเครื่องนี่เป็นภาษาที่มนุษย์ยากที่จะเข้าใจนะครับพอยากที่จะเข้าใจก็จึงมีการคิดค้นภาษาระดับสูงนะครับภาษาระดับสูงเหล่านี้คือภาษาที่ใกล้เคียงกับมนุษย์เข้าใจได้ง่ายนะครับอย่างเช่นการบวกกันก็เอา A มาบวกกับ B อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วค่อยไปแปลงเป็นภาษาเครื่องเป็น10001อะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับว่าตัวเลขที่เราจะคุยกันต่อไปจะเป็นเรื่องของอะไรนะครับอ่ะเรามาว่ากันเรื่องของภาษาคอมพิวเตอร์นะครับภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นภาษาเครื่องนะครับหรือว่า machine language นะครับที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับเป็นภาษาระดับต่ำสุดนะครับอยู่ในรูปของเลข binary number นะครับมีแค่0กับ1นะครับนะครับมีแค่0กับ1นะครับภาษาเครื่องสามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ทันทีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับข้อเสียของภาษาเครื่องเนี่ยมีลักษณะเป็นเลขฐาน2ทำให้โปรแกรมเมอร์เนี่ยพัฒนาโปรแกรมได้ยากนะครับพอมีภาษาเครื่องก็มีการพัฒนาภาษาที่เป็นภาษาที่กึ่งที่มนุษย์เข้าใจบ้างนะครับเครื่องเข้าใจได้ง่ายบ้างนะครับก็จะเป็นภาษาที่อยู่กึ่งกลางระหว่างภาษาเครื่องกับภาษาที่มนุษย์เข้าใจก็คือภาษา assembly นะครับภาษา assembly เนี่ยนะครับมันก็จะใช้โค้ดนะครับอย่างเช่นเวลาที่เราจะทำการนะครับอย่างเช่นเราจะบวกกันนะครับเล่นการบวกอย่างเงี้ย
นะครับมันก็จะใช้เป็นแอดนะครับแอด A B อะไรเนี่ยก็คือการเอา A มาบวกกับ B อะไรพวกเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นมันจะใช้รหัสเป็นแอดนะครับหรือว่าเป็นการลบกันนะครับสับเป็นการลบนะครับอันนี้เป็นการบวกนี่เป็นการลบอันนี้เป็นพวกการคูณก็จะเป็นเมาอะไรพวกเนี้ยนะครับนี่ครับมันจะใช้เป็นภาษารหัสแบบนี้นะครับแต่ภาษาระดับสูงเนี่ยนะครับภาษาระดับสูงเนี่ยเขาจะใช้เป็นนำมาบวกกันอย่างนี้เลยนะครับซึ่งแน่นอนระหว่างอันนี้กับอันนี้เนี่ยนะครับอันนี้มนุษย์ก็อาจจะต้องทำความเข้าใจนะครับต้องทำความเข้าใจส่วนนี้เนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยเราสามารถเข้าใจได้ทันทีเลยนะครับเข้าใจได้ทันทีเลยว่ามันเอา2ตัวมาบวกกันนะครับเอา2ตัวมาบวกกันแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะจำหรือทำความเข้าใจว่า add เนี่ยก็คืออ๋อการบวกกันนะถ้า add a กับ b ก็คือ a มาบวกกับ b นะสับนะครับก็คือการลบกันนะงั้นถ้าจะเอา b ออกลบออกจาก a ก็ต้องเป็น a คอมมา b อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าการคูณกันอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของภาษา assembly นะครับที่บ่งไว้ส่วนภาษาขั้นสูงเนี่ยนะครับก็คือเป็นภาษาที่มนุษย์มนาอย่างเราเนี่ยเริ่มที่จะเข้าใจแล้วนะครับเริ่มที่จะเข้าใจได้ง่ายนะครับเริ่มที่จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับภาษาขั้นสูงเป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาของมนุษย์นะครับประโยคข้อความส่วนใหญ่จะเป็นภาษาอังกฤษอย่างเช่นพวก C Pascal Java Fortran นะครับหรือพวกภาษาภาษาอะไรนะครับใหม่ๆพวก Java พวก C Sharp C++ อะไรพวกนี้นะครับซึ่งมนุษย์สามารถเขียนได้ง่ายนะครับแต่ต้องมีกระบวนการแปลงนะครับจากภาษาระดับสูงเป็นภาษาเครื่องโดยผ่านตัวคอมไพเลอร์นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำความเข้าใจกันนะครับว่ามันจะใช้ตัวแปลงแบบไหนนะครับก่อนที่เราจะไปเขียนโปรแกรมเราต้องเข้าใจระบบตัวเลขนับจำนวนและตัวเลขก่อนนะครับเราต้องเข้าใจว่าจำนวนเนี่ยและตัวเลขที่มนุษย์เราคุ้นเคยกันเนี่ยนะครับจะเป็นจำนวนตัวเลขที่เห็นได้ชัดที่สุดก็จะเป็น0ถึง9ใช่ไหมครับเป็นเลขอาราบิก0ถึง9แต่มันก็จะมีเลขแบบอื่นๆนะครับอย่างเช่นเลขที่เป็น0กับ1หรือว่าเลขฐานเนี่ยนะครับซึ่งปกติเราอาจจะไม่ค่อยได้คุ้นเคยและใช้กันมากอาจจะมีเลขฐาน16อีกนะครับเลขฐาน8อะไรพวกนี้นะครับซึ่งเราจะต้องเข้าใจนะครับเพราะมันจะเป็นประโยชน์นะครับในการเขียนโปรแกรมของเราต่อไปนะครับอันนี้นะครับตารางนี้แสดงให้เห็นนะครับถึงการแสดงเลขฐานนะครับอย่างเช่นนะครับอันนี้เป็นเลขฐาน2นะครับขอกลับไปนะเป็นเลขฐาน10ก่อนถ้าสมมุติเป็นเลขฐาน10เนี่ยนะครับสมมุติว่าเราเขียน125นะครับมันเกิดจากอะไรครับมันเกิดจากการรวมกันของอะไรครับการรวมกันของเลข5คูณนะนี่เลขฐานมานะ10กำลัง0นะครับ10กำลัง0ก็คืออะไรครับตัวนี้ก็คือ1นั่นเองก็คือ5คูณ1นะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น5คูณ10ยกกำลัง1ใช่ไหมครับถัดมาก็จะเป็นอันโทษทีอันนี้เป็น2นะครับเป็น2โทษทีครับเลข2นะครับแล้วก็เป็น1คูณ10ยกกำลัง2นะครับ
1 × 10^2นะครับเป็นการเอามารวมกันนะครับอันนั้นเราจะเห็นเลขฐานตรงนี้ที่เป็น10เหมือนกันเนี่ยเป็นเลขฐาน10นะครับถ้าเป็นเลขฐานอื่นๆนะครับอย่างเช่นเลขฐาน2นะครับอย่างเช่นถ้าผมเขียน1011นะครับห้อยด้วยตัว2เนี่ยนะครับให้เข้าใจว่าเลขตัวนี้เป็นเลขฐาน2นะครับเลขฐาน2นะครับเลขฐาน2ดังนั้นเลขฐาน2ก็สามารถกระจายออกมาได้เป็นนะครับ1 × 2^0ใช่ไหมครับตัวนี้อันนี้ก็จะกระจายได้เป็น1 × 2^1นะครับเพราะว่าฐานมันเป็นฐาน2นะอันนี้ก็จะเป็นอะไรครับเป็น0 × 2^2อันนี้ก็จะเป็น0 × 2^3นั่นเองนะครับเรากดคลิกเลข2^0ได้1 × 1ก็ได้เท่ากับ1นะครับ1 × 2^1ก็จะได้เท่ากับ2 0 × 2^2เป็น4แต่คูณกับ0ก็ได้เท่ากับ0นะครับโทษที1 × 2^3 2^3เท่ากับ8นะครับคูณ1ก็ได้8นะครับก็8บวก2เป็น10เป็น11นะครับแสดงว่าเลขฐาน2 0โทษที1011เนี่ยนะครับจะแปลงเป็นเลขฐาน10ก็คือเป็น11นั่นเองเลขฐาน10นะครับก็คือ1011เลขฐาน2จะเท่ากับ11ในเลขฐาน10นะครับแต่เลขฐาน10เราจะไม่นิยมเขียนตัวห้อยอย่างนี้นะครับเราจะไม่นิยมเขียนตัวห้อยนะครับดังนั้นถ้าอยู่ดูตามสไลด์เนี่ยนะครับเราก็จะพบว่าเลขฐาน2เนี่ยนะครับมันก็จะมีค่าประจำฐานของมันนะครับถ้ามันไปจากวิ่งจากซ้ายวิ่งจากตรงกลางไปทางด้านซ้ายนะครับมันจะเพิ่มขึ้นทีละ1นะครับแต่ถ้าวิ่งไปด้านนี้นะครับมันจะลดลงทีละลบ 1เหมือนกันนะครับลบ 1 ลบ 2ไปค่าประจำฐานของมันนะครับค่ายกกำลังของมันเนี่ยนะครับอย่างเช่นเราดูในสไลด์นะครับเราก็จะเห็นว่าฝั่งทางเลขฐานนะครับถ้ามันมีกำลังติดลบนะครับก็คือมันจุดทศนิยมเนี่ยนะครับมันก็จะได้เป็น2^-1 2^-2 2^-3ไปเรื่อยนะครับเราเรียกเป็นค่าเวทของมันนะครับถ้าไปทางจากตรงกลางไปทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับก็จะเริ่มจาก2^-0 1^-2ไปเรื่อยนะครับ3 4 5 6 7 8 90ไปเรื่อยนะครับตรงนี้นะครับจำนวนตัวเลขในฐานต่างๆเนี่ยนะครับฐาน2ก็จะมีค่าตัวเลข0กับ1นะครับฐาน8ก็จะมีตัวเลข0 1 2 3 4 5 6 7นะครับฐาน10ก็จะมีตั้งแต่0ถึง9นะครับส่วนฐาน16ก็จะเป็น0ถึง9แต่ว่าพอเป็นเลข10เนี่ยมันมี2หลักเขาก็เลยแปลงจาก2หลักนั้นนะให้เป็นเลขหลักเดียวซะนะครับอย่างเช่นถ้ามันเป็น10เขาก็แทนด้วย A นะครับแต่พึงระลึกว่ามันก็คือมีค่าเป็น10นะครับถ้าเป็น11ต้องแทนด้วย B นะครับถ้าเป็น12แทนด้วย C นะครับถ้าเป็น13แทนด้วย D ถ้าเป็น14แทนด้วย E นะครับถ้าเป็น15แทนด้วย F นะครับแทนด้วย F อันนี้เป็นการแปลงเลขฐาน2เป็นเลขฐาน10นะครับสมมุติว่าเรามีเลข11001นะครับเป็นเลขฐาน2อยู่นะครับเราแปลงเป็นเลขฐาน10เราก็เอาเลขฐาน2เนี่ยนะครับมากระจายนะครับกระจายแล้วก็ยกกำลังตามฐานของมันนะครับอย่างเช่นหลักหน่วยเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นยกกำลัง2^0นะครับหลัก10ก็เป็น2^1หลักร้อยเป็น2^2นะครับหลักพันเป็น2^3นะครับหลักหมื่นก็2^4นะครับแล้วเราก็ทำการ
คูณกันนะครับแล้วก็เอาตัวเลขมาบวกกันนะครับเราจะได้เป็นเลขฐาน2ออกมานะครับแต่ถ้าเลขฐาน2ที่เป็นทศนิยมนะครับให้เราหลังจากจุดทศนิยมนั้นนะครับเรายกกำลังลบ1นะครับยกกำลังลบ2นะครับยกกำลังลบ3ยกกำลังลบ4ไปเรื่อยนะครับแล้วก็ทำการคูณออกมานะครับทำการคูณออกมาเนี่ยนะครับแล้วผลรวมมารวมกันนะครับก็จะได้เป็นเลขฐาน10ออกมานะครับเป็นเลขฐาน10ออกมาอันนี้คนละตัวอย่างนะครับอันนี้ตัวอย่างข้างบนเนี่ยไม่มีทศนิยมนะครับแต่ข้างล่างเนี่ยนะครับเป็น1001นะครับจุด1101นะครับในเลขฐาน2นะครับแปลงเป็นเลขฐาน10ได้อย่างนี้นะครับส่วนการเปลี่ยนเลขฐาน10เลขฐาน2นะครับการเปลี่ยนเลขฐาน10เลขฐาน2หลักการของมันนะครับหลักการก็คือ1เอาเลขฐาน10ที่ต้องการแปลงตั้งหารด้วย2นะครับอย่างเช่นเรามี45เนี่ยนะครับตั้งหารสั้นนะครับเราสนใจเศษนะครับถ้าหารลงตัวนะครับเราให้เศษเป็น0นะครับแต่ถ้าหารไม่ลงตัวให้เป็น1นะครับเราหารไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะมีค่าน้อยกว่าตัวหารหมายถึงมีค่าน้อยกว่า2นะครับมันหารได้แล้วจะถึงจะพอนะครับการตอบเนี่ยนะครับเราจะเรียงข้อมูลจากล่างขึ้นบนนะครับเราเรียกข้อมูลจากขั้นด้านล่างเนี่ยนะครับว่าเป็น MSB หรือว่าบิตที่มีความสัมพันธ์สูงสุดนะครับส่วนบนสุดเนี่ยนะครับเป็น LSB หรือว่า Least Significant Bit เป็นบิตที่มีความสัมพันธ์ต่ำสุดนะครับบิตที่มีความสัมพันธ์สูงสุดต่ำสุดนี่มันบ่งบอกถึงอะไรครับนะครับผมจะอธิบายในบิตที่มีความสำคัญสูงสุดนะครับอย่างเช่นผมมีเงินในบัญชีเนี่ยนะครับผมมีเงินอยู่ในบัญชีสัก2,119,53 บาทนะครับเมื่อผมมีเงินในบัญชีเท่านี้นะครับมองว่า significant bit นะครับหรือว่าบิตที่มีความสำคัญที่สุดก็คือตัวนี้นะครับเป็น MSB มันสำคัญยังไงนะครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสมมุติว่ามีใครมาเปลี่ยนเลขในบัญชีผมนะครับจาก2เป็น1แต่เลข2เลข1เนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับเกิดมีมือดีเนี่ยนะครับมาเปลี่ยนเลขผมในบัญชีตรงนี้เป็น1มาแก้ไขตัวเลขตัวนี้เงินผมจะหายไปทันทีเป็น1ล้านบาทนะครับกลับกันนะครับถ้ามีคนนะครับกลับไปที่เลขตัวเดิมก่อนเนาะถ้ามีมือดีนะครับมาเปลี่ยนเลขตัวนี้นะครับจาก3ให้เป็น2นะครับเงินในบัญชีผมก็ยังเหลือตั้ง2,112,952 บาทต้องไหมครับมันเปลี่ยนแปลงแค่เล็กน้อยแค่นิดเดียวเองนะครับเราเรียกว่าเป็น least significant bit นะครับคือบิตที่มีความสำคัญต่ำที่สุดนะครับเราจะมันก็ถึงบ่งบอกว่าอันไหนที่มีความสำคัญสูงสุดให้เป็น MSB นะครับหรือว่า most significant bit นะครับพอมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้ตัวเลขทั้งหมดนี่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนะครับแต่ least significant bit นะครับก็คือบิตที่มีความสำคัญต่ำสุดนะครับถึงแม้เราจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะครับค่ารวมทั้งหมดมันก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงน้อยอยู่นะครับอันนี้เป็นหลักการของ MSB LSB นะครับไปต่อนะนะครับนะครับจากนั้นเราก็มาดูต่อนะครับเมื่อกี้เราพูดถึงการเปลี่ยนเลขฐาน2นะครับสมมุติว่าผมมีค่าเลขตัวอื่นบ้างนะครับเลขตัวอื่นบ้างไม่ใช่45บ้างนะครับเช่นผมมีตัวเลข
นะครับ29นะครับในเลขฐาน10เท่ากับเท่าไหร่ในเลขฐาน2นะครับแล้วก็ตั้งหารนะครับเอา29ตั้งนะครับหารได้2 2 1เป็น2นะครับ2 2 4 2 3 6 2 4 8นะครับ8เราอยู่ในใจใช่ไหมครับ8 9ลบ8ได้1เราตั้งไว้เป็น LSD ตรงนี้เราก็หารอีกนะครับมันหารไม่ได้อีกแล้วก็2เป็น2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14เหลือเศษไหมครับไม่เหลือแล้วก็ใส่0ไปหารได้อีกไหมครับถ้าหารได้อีกเราก็หารไปเรื่อยๆนะครับเป็น2 2เป็น2 2เป็น4 2 3 6 2 4 8เกินไปแล้วก็เป็น2เท่าไรครับ2 3 6เหลือเศษ1นั่นเองนะครับหารได้อีกไหมครับ2เป็น2เหลือเศษ1นะครับแสดงว่า1ตัวนี้เป็น mSB นะครับจากนั้นเราก็มาเขียนใหม่29ในเลขฐาน10ก็จะเท่ากับ1 1 1 0 1ในเลขฐาน2นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือการเปลี่ยนเลขฐานอะไรครับฐาน10ให้เป็นฐาน2นะครับส่วนทศยมนะครับวิธีการเปลี่ยนจุดทศนิยมจากเลขฐาน10ให้เป็นเลขฐาน2เนี่ยนะครับเขาจะใช้วิธีการเอาเลข2มาคูณนะครับมาคูณยังไงวิธีการนะครับวิธีการนะครับให้เปลี่ยนเลขจำนวนเต็มนะครับหน้าจุดทศนิยมนะครับด้วยวิธีดังกล่าวนะครับก็คือด้วยวิธีที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้นะครับจากนั้นให้นำจุดทศนิยมน่ะนะครับมาตั้งนะครับเฉพาะจุดทศนิยมนะครับแล้วคูณด้วย2ไปเรื่อยๆนะครับด้วยคูณด้วย2ไปเรื่อยๆนะครับให้คูณด้วย2ไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้นำจุดทศนิยมน่ะที่ได้จาก2เนี่ยนะครับมาตั้งคูณไปเรื่อยจนกว่ามันจะคูณไม่ได้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยนะครับ 0.8125 คูณ2ได้เท่าไหร่ครับได้ 1.625 นะครับตัวหน้าจุดทศนิยมเนี่ยนะครับมันเกินไปเนี่ยนะครับเราเอามาเขียนเป็น MSV ก็คือเป็นเลขหนึ่งนะครับเป็นเลขหนึ่งจากนั้นเราตัด1ออกไปแล้วนะครับเราก็เอาแค่ 0.625 มาคูณ2อีกนะครับคูณได้อีกก็ได้เป็น 1.25 นะครับ 1.25 แล้วก็เอา1มาเขียนไว้ตรงนี้อีกนะครับพอตัด1ออกไปแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเหลือแค่ 0.25 ใช่ไหมครับ 0.25 มาคูณ2ไปอีกเมื่อมันคูณได้อีกเนี่ยแล้วก็คูณไป 0.5 นะครับ 0.5 เราก็เอา0มาเขียนนะครับแล้วก็ 0.5 ไปคูณ2อีกพอคูณ2อีกได้1พอเอา1มาเขียนไปแล้วเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้จะกลายเหลือแค่เป็น0พอ0ไปคูณอะไรมันก็เป็น0นะครับเราคูณไม่ได้อีกแล้วแล้วก็พอแค่นี้ครับแล้วก็ได้เป็นเราก็จะเปลี่ยนจาก 0.8125 เลขฐาน10นะครับได้เป็น1101ในเลขฐาน2นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือวิธีการเปลี่ยนจุดที่ชมเลขฐาน10ให้เป็นเลขฐาน2นะครับให้เป็นเลขฐาน2นะครับจากนั้นเราก็มาดูอีกว่านะครับการเปลี่ยนเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10นะครับก็จะใช้หลักการเดียวกันกับการเปลี่ยนเลขฐาน2นะครับใช้หลักการเดียวกันนะครับจากการเปลี่ยนเลขฐาน2ให้เป็นเลขฐาน10นะครับก็คือแทนที่จะเป็นฐาน2นะครับเราก็เขียนฐาน8เป็นแทนนะครับเป็นเลขฐาน8แทนนะครับThank you.
่ะเรามาดูต่อนะครับการเปลี่ยนเลขฐาน8เป็นเลขฐาน10เนี่ยนะครับก็จะใช้หลักการเดียวกันกับเลขฐาน2นะครับใช้หลักการเดียวกันยังไงนะครับอย่างผมมีต้องเข้าใจด้วยครับว่าเลขฐาน8เนี่ยจะมีแค่เลข0 1 2 3 4 5 6 7นะครับจะไม่มีเลข8นะอย่างเช่นเลขฐาน10มันก็จะมีเลข10นะมันจะเป็นแค่0ถึง9นะครับงั้นเลขฐาน8มันก็จะเป็นอย่างเช่นผมมี3 4 1เป็นเลขฐาน8นะครับผมจะเปลี่ยนเลขฐาน10นะครับผมก็เอาฐานของมันเนี่ยนะครับมายกกำลัง0นะครับถ้าเป็นหลักหน่วยก็ยกกำลัง0ถ้าเป็นหลัก10ก็ยกกำลัง1ถ้าเป็นหลักร้อยก็ยกกำลัง2นะครับจากนั้นก็ทำการคูณออกมานะครับอย่างเช่น8ยกกำลัง0ได้1นะครับคูณ1ก็ได้1ใช่มั้ยครับ8ยกกำลัง1ได้8นะครับคูณ4ได้8 4 32นะครับ8ยกกำลัง2ได้8 8 64นะครับคูณ4คูณ3ได้192นะครับจากนั้นก็เอาเลข3ตัวนี้มาบวกกันนะครับบวกกันก็ได้เป็น225ในเลขฐาน10นั่นเองนะครับเหมือนกันถ้านักศึกษาจะทำเลขหลังจุดทศนิยมเนี่ยนะครับอย่างเช่นผมมี1 3 4 1 2 2 0 5นะครับจุด2 2 0 5นะครับผมก็เอามายกกำลังนะครับ8ยกกำลังลบ1นะครับ8ยกกำลังลบ2 8ยกกำลังลบ3 8ยกกำลังลบ4นะครับก็จะได้เป็นเลขทศนิยมนะครับเราจะเห็นว่าเป็นเลขทศนิยมนะครับก็คือ7 3 7จุด2 8 2 4 7 0ไปเรื่อยนะครับอันนี้มันง่ายนะครับมันจะคล้ายๆหลักการเลขฐาน2นะครับเราใช้เบสของมันนะครับถ้าเป็นเลขฐาน2เราก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นเลข2ใช่ไหมครับถ้าเลขฐาน8ก็เปลี่ยนเลข8ถ้าเป็นเลขฐาน16ก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นฐาน16เหมือนกันนะครับใช้หลักการเดียวกันนะครับอันนี้เราจะเปลี่ยนเลขฐาน8ให้เป็นเลขฐานโทษทีครับเปลี่ยนเลขฐาน10ให้เป็นเลขฐาน8ทำได้ยังไงนะครับเราก็ใช้หลักการเดียวกันกับเลขฐาน2นั่นเองนะครับก็คือเอาเลขฐาน10ที่ต้องการแปลงเนี่ยตั้งหารด้วยอะไรครับหารด้วย8นะครับเราสนใจนะครับถ้ามีการหารลงตัวนะครับก็คือเราเศษ0นะครับแต่ถ้าหารไม่ลงตัวนะครับไม่ลงตัวเท่าไหร่เราก็เขียนเศษมันไว้นะครับแต่แล้วเราก็หารไปเรื่อยจนกว่ามันจะตัวตั้งจะน้อยกว่าตัวหารนะครับอย่างเช่น53เนี่ยนะครับมันหารไม่ได้อีกนะครับ8 6 48นะครับเอา53ลบ48นะครับก็เหลือเศษ5นะครับงั้นเราก็เอามาเขียนเรียงไปนะครับเป็น6651ทีเป็น651นะครับในเลขฐาน8นั่นเองนะครับอาจจะต้องใช้เครื่องเลขช่วยในการหารนะครับในการหารนะครับเลขบิตต่ำสุดตัวที่บิตต่ำสุดเนี่ยล่าสุดก็คือเป็น MSB นะครับก็คือเป็นบิตที่มีความสำคัญสูงสุดนะครับอย่าลืมว่าการแปลงเลขฐาน10เป็นเลขฐาน8เนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่จุดทศนิยมเนี่ยนะครับข้าง MSB อยู่ข้างล่างนะครับแต่ถ้าเป็นจุดทศนิยมเนี่ยนะครับหรือการคูณเข้าเนี่ย MSB จะอยู่ด้านบนนะครับ MSB จะอยู่ด้านบนครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับสมมติว่าผมมีเลขฐาน10นะครับที่เป็นจุดทศนิยมนะครับก็คือ 0.28 247007 031ในเลขฐาน10เนี่ยนะครับผมต้องการแปลงให้เป็นเลขฐาน8นะครับผมต้องการแปลงเป็นเลขฐาน8นะครับผมก็เอา8มาคูณไปเรื่อยๆนะครับ8มาคูณเข้านะครับก็เอาเลขตัวหน้ามาเขียนนะครับมาเขียนก็คือเป็น MSB นะครับพอตัดเลขตัวหน้าไปแล้วก็มาคูณ8อีกนะครับได้เท่าไหร่แล้วก็เอาตัวหน้ามาเขียนนะครับเอาตัวหน้ามาเขียนแล้วก็ตัดออกด้วยนะครับเขียนแล้วก็ตัดออกนะครับแต่แล้วก็คูณไปเรื่อยๆนะครับพอคูณไปเสร็จเนี่ยนะครับบางคนก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะผมจะต้องคูณไปถึงเท่าไหร่นะครับก็บางทีโจทย์เขาอาจจะกำหนดมาว่าให้ทศนิยมกี่หลักนะครับสมมุติว่าโจทย์บอกว่า4หลักนะครับเราก็คูณไปแค่4หลักก็พอนะครับหรือเราคูณไปเรื่อยแล้วมันซ้ำกลับมาวนซ้ำเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราก็พอนะครับหรือว่าคูณไปเรื่อยนะครับมันเป็น0อย่างเงี้ยนะครับเราก็พอนะครับถ้าโจทย์ไม่กำหนดก็คูณไปสัก4หลัก5หลักเนี่ยก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าเลขหลังๆไปเรื่อยเนี่ยนะครับมันจะเริ่มเป็นLSB แล้วนะครับคือมันเริ่มมีความสำคัญน้อยลงนั้นลงเรื่อยๆนะครับถ้าโจทย์บอกว่าให้คูณให้หาตัวเลขไปอีก8หลักอย่างเงี้ยนะครับเราก็ต้องคูณไปเรื่อยตามโจทย์ต้องการนะครับ
คราวนี้เราจะมีการเปลี่ยนเลขฐาน8เป็นเลขฐาน2เนี่ยนะครับเราจะทำยังไงนะครับเพราะเลขฐาน8เนี่ยมันเปลี่ยนเลขฐาน2โดยตรงไม่ได้นะครับเราต้องใช้ตัวกลางนะครับที่เป็นเลขฐาน10นะครับเป็นตัวกลางในการเปลี่ยนนะครับเป็นตัวกลางในการเปลี่ยนอย่างเช่นผมมีเลข3 4 5ในเลขฐาน8เนี่ยผมจะเปลี่ยนเลขฐาน2นะครับผมก็ต้องทํา3 4 5เนี่ยนะครับให้เป็นเลขฐาน10ก่อนนะครับก็คือได้เป็น2 2 9นะครับในเลขฐาน10จากนั้นผมก็เอา2 2 9เนี่ยมาหารสั้นด้วย2นะครับหารสั้นด้วย2นะครับหารไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะได้1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1นะครับในเลขฐาน2นะครับมาหารไปเรื่อยๆนะครับซึ่งวิธีการนี้ค่อนข้างที่จะยุ่งยากนะครับไม่เป็นที่นิยมในการแปลงเลขนะครับใช้ตัวกลางไงนะครับค่อนข้างยุ่งยากเหมือนกันถ้าเราจะเปลี่ยนเลขฐาน2ให้เป็นเลขฐาน8นะครับเราก็ต้องใช้ฐาน10เป็นตัวกลางก่อนนะครับก็คือเอาฐาน2เนี่ยนะครับมายกกำลังแต่ละฐานก่อนนะครับเพื่อจะกระจายไปเลขฐาน10ก่อนใช่มั้ยครับสมมติเราได้51ก็51เนี่ยมาหารสั้นนะครับได้63ในเลขฐาน2โทษทีในเลขฐาน8นะครับก็คือหลักการก็คือใช้เลขฐาน10นะครับเป็นตัวกลางนะครับเป็นตัวกลางใช้เลขฐาน10เป็นตัวกลางนะครับเป็นตัวกลางในการหารแต่คราวนี้มันมีวิธีการที่ง่ายกว่านั้นนะครับในการที่จะแปลงเลขฐาน8ไปเป็นเลขฐาน2หรือว่าเป็นเลขฐาน2เป็นเลขฐาน8นะครับเราจะใช้ตารางนะครับตารางตรงนี้มันมายังไงมีที่มายังไงนะครับคือเลขฐาน2 3หลักเนี่ยนะครับสามารถแทนเลขฐาน8ได้ทุกตัวเลขนะครับหมายความว่าผมมีเลขฐาน2อยู่เนี่ยนะครับผมมีเลขฐาน2อยู่นะครับผมให้ตรงนี้เป็นตารางไว้นะครับเป็นเลขฐาน2นะครับตรงนี้เป็นเลขฐาน2อันนี้ผมบอกว่าให้เป็น2ยกกำลัง0 2ยกกำลัง12ยกกำลัง2นะครับซึ่งค่าจริงๆมันก็คือเป็นอะไรครับถ้าเราเอา2ยกกำลัง0ก็จะเป็นอะไรครับก็คือมีค่าเป็น1ใช่มั้ยตรงนี้2เป็น1ถูกแล้ว2ยกกำลัง1ก็คือเป็น2นะครับ2ยกกำลัง2ก็คือเป็น4เลข3ตัวนี้มันสามารถผสมกันนะครับได้เลขฐาน8เนี่ยนะครับได้เลขฐาน8นะครับอย่างเช่นผมบอกว่าเลข0ผมต้องให้ตัวไหนผมต้องเปิดหรือให้ตัวไหนเป็น1บ้างครับมันถึงได้0แสดงว่าต้องเป็นอะไรครับนี่ก็ต้องเป็น0ใช่มั้ยเพราะว่า0คูณ4ก็ได้0ใช่มั้ยครับอันนี้ก็ต้องเป็น0อีก0คูณ2ก็ได้0ใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องเป็น0อีก0คูณ1ก็ได้0ใช่ไหมครับดังนั้นเลข0ในเลขฐาน8เนี่ยมันก็จะเท่ากับอะไรครับ0 0 0ในเลขฐาน2นั่นเองนะครับอย่างเช่นผมบอกว่าผมอยากได้เลข4ในเลขฐาน8นะครับอะไรรวมกันได้4ป่ะครับถ้าผมให้ตัวไหนผมถึงได้4ครับถ้าผมให้ตัวนี้เป็น1ได้4มั้ยตรงนี้1มาคูณกับ1ก็ได้แค่1ยังไม่ถึงถ้าจะมาออนตัวนี้เป็น1ล่ะถ้ามาให้ตัวนี้เป็น1ด้วยอันที่2ยกกำลัง1ก็ได้2 1 2ก็ได้แค่2มาบวกกับนี้ก็ได้เป็น3ซึ่งไม่ได้4ในเลขฐาน8นะครับดังนั้นเราให้ตัวนี้เป็น1ลองให้ตัวนี้เป็น1สิเป็น1คูณกับ4ก็เลยได้4นะครับส่วนอันนี้
อันเท่าที่อันนี้ก็เป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งเท่าที่หลักนี้นะครับเรามองดูเลขฐานสองนะตรงนี้แบ่งกันนะตรงนี้เป็นเลขฐาน8นะครับอันนี้เป็นฐาน2นะครับหน่วยนี้หลักนี้เราต้องให้มันเป็นอะไรครับเป็น0หลักนี้ก็ได้เป็น0มันถึงจะเป็นเลขฐาน2ที่ได้ฐาน8นะครับงั้นเราดูในตารางเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการเลข5นะครับเราก็ให้ตรงนี้เป็น1 0 1นะครับก็คือ4บวก0บวก1ได้5นะครับถ้าต้องการ6เราก็ให้ตัวนี้เป็น1นะครับก็คือ4รวมกับ2นะครับได้6 7ก็คือเป็น1ทั้งหมดนะครับก็คือ4บวก2บวก1ก็จะได้7นะครับมันมีที่มาอย่างนี้นะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ในการแปลงเป็นเลขฐาน2เป็นเลขฐาน8ได้นะครับสมมติว่าผมมีนะครับสมมติว่าผมมี41ในเลขฐาน8จะเท่ากับเท่าไหร่ในเลขฐาน2ครับตอบอย่างเร็วนะครับก็คือ4ก็คือ1 0 0ใช่ไหมครับ1ก็คือ0 0 1นะครับก็คือ4 1ในเลขฐาน8เนี่ยก็จะเท่ากับ10001ในเลขฐาน2นะครับสมมุติว่าผมมี101110ในเลขฐาน2จะเท่ากับเท่าไหร่ในเลขฐาน8ครับตอบอย่างเร็วนะครับแล้วก็แบ่งกันเป็น3เป็นอย่างละ3นะครับตัวนี้ได้เท่าไหร่ครับ110ก็คืออะไรเอาคือ6ใช่ไหมครับเป็น6นะตัวนี้101เท่าไหร่ครับ4 1เป็น5ก็คือ56ในเลขฐาน8นั่นเองนะครับนะครับง่ายไหมครับเราไม่ต้องไปทำการหารอีกละนะครับเราก็จะได้เลขออกมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอย่างเช่นผมมีนะครับ111100100ในเลขฐาน2จะเป็นเท่าไหร่ในเลขฐาน8แล้วก็แบ่งนะครับแล้วก็แบ่งตัวนี้แบ่งเป็นอันละ3นะครับอันละ3นะครับอันละ3นะครับอันนี้3อันนี้100คืออะไรครับก็คือเป็น4นั่นเอง001ก็เป็น1นั่นเอง111ก็คือ7นั่นเองนะครับก็จะเป็น714นะครับในเลขฐาน8นั่นเองนะครับส่วนจะเปลี่ยนเลขฐาน8เลขฐาน2นะครับเราก็ดูว่ามีอะไรบ้างเฮ็ด1 2 3 4 5 6 7นะครับ1ก็คือ001แต่ดูตารางได้นะครับ2ก็คือ0010 3ก็คือ011 4ก็คือ100นะครับ5ก็คือ101 6ก็คือ110นะครับ7ก็คือ111นะครับหมายเหตุนะครับถ้าสมมติข้างหน้าเป็น0เนี่ยนะครับที่เป็นบิตทาง MSB เราสามารถละทิ้งได้นะครับเหมือนอย่างเช่นเรามี001เนี่ยนะครับในเลขฐาน10แล้วก็ตัด0ข้างหน้าออกไปได้นะครับเป็นเฉพาะเลข1เราก็จะเข้าใจกันนะครับการเปลี่ยนเลขฐาน16ฐาน16เป็นเลขฐาน10เราก็ใช้หลักการเดียวกันนะครับแต่มันจะค่อนข้างจะเริ่มยุ่งยากขึ้นมาอีกนึงเพราะเราต้องจำตัวอักษรด้วยนะครับอย่างเช่นAE 15นะครับในฐาน16เนี่ยนะครับแต่แปลงเลขฐาน10แล้วก็ต้องเอามากระจายใช่ไหมครับ5คูณ10ยกกำลังตัวที่5คูณ16ยกกำลัง0นะครับบวกกับ1คูณ16ยกกำลัง1นะครับบวกกับ14คูณ16ยกกำลัง2นะครับบวกกับ10คูณ16ยกกำลัง3 14มาจากไหนครับ14มันก็คือ E นั่นเองใช่ไหมครับ e
นะครับเราต้องแปลง e ให้เป็นเลข14ก่อนนะหรือ10ก็คือ a นั่นเองนะครับผมบอกไว้แล้วตั้งแต่สไลด์ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็คือ a นะครับถ้าหลังจุดเราก็เหมือนกันนะครับเราก็ยกกำลังลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ไปเรื่อยๆนะครับใช้หลักการคล้ายๆกันนะครับแล้วการเปลี่ยนเลขฐาน10ให้เป็นฐาน16เราก็ใช้หลักการเดียวกันกับการเปลี่ยนเลขฐาน10ไปเลขฐาน2หรือการเปลี่ยนเลขฐาน10เลขฐาน8เพียงแต่ว่าตัวเลขที่จะนำมาเป็นตัวหารเนี่ยนะครับก็คือเป็นเลขฐานนั้นๆก็คือฐาน16นั่นเองนะครับผมมีเลข4 7 8ในฐาน10นะครับผมก็เอา16มาหารสั้นไปเรื่อยนะครับถ้าหารออกมาเช่นถ้ามันเศษ10อย่างเงี้ยนะครับเศษต้องไม่เกิน16ถูกต้องมั้ยครับก็คืออาจจะต้องเป็น15ลงมานะครับ15ก็คืออะไรครับ f อันนี้มันเป็นเศษ10มันก็เลยเป็น a นะครับก็เป็น1 a9 ในเลขฐาน16นั่นเองนะครับโทษที4 7 8ในเลขฐานอันนี้ผิดนะครับเป็นเลขฐาน10นะเท่ากับ1 a9 นะครับในเลขฐาน16นะครับอย่างนี้เหมือนกันนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนเลขฐาน10ที่เป็นทศนิยมเนี่ยให้เป็นเลขฐาน16นะครับเราก็ใช้วิธีการเอา16เข้ามาคูณนะครับคูณกับเลขที่เราต้องการแปลงนะครับ 0.445 นะครับคูณได้ 7.28 แล้วก็เอาเลขเกณฑ์มาเขียนไว้นะครับเอาเฉพาะ 0.28 ไปคูณใหม่นะครับ 0.28 คูณ16ได้เท่าไหร่ครับได้ 4.48 นะครับ4.48 แล้วก็นำ4มาเขียนไว้นะครับมันคูณไม่ได้อีกนะครับแล้วก็มันยังไม่3เดิมใช่ไหมครับ 0.48 แล้วก็คูณกับ16ไปอีกนะครับได้7นะครับแล้วก็7ไปเขียนไว้เอา7ตัดออกไปนะครับเอาเฉพาะ 0.68 มาคูณกับ16นะครับได้ 10.88 นะครับแล้วก็เลข10มาเขียนไว้โทษทีครับ10ตรงนี้จะต้องเป็นเท่าไหร่ครับมันจะต้องเป็น a นะครับสไลด์จะปิดนิดนึงนะครับอันนั้นก็เอา 0.88 เนี่ยคูณกับ16ได้ 14.08 14.08 ก็คืออะไรครับ14ก็คือ e นั่นเองนะครับคูณไปเรื่อยๆครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับกำลังสอนอยู่ครับผมสวัสดีครับเต็มที่สวัสดีครับกำลังสอนอยู่อย่าพูดเสียงดังเต็งเลยได้เท่าไหร่ครับตรงนี้ได้ e นะครับ e นะครับเราตัด14ออกไปนะครับตัด14ออกไปก็จะได้เป็น 0.08 คูณกับ16นะครับ 0.08 คูณกับ16นะครับเมื่อ16ได้เท่าไหร่ครับ 1.28 1.28 แล้วก็ตัดเลข1เอาไปเขียนไว้นะครับก็จะเหลือเท่าไหร่ครับเป็นเหลือ 0.28 นะครับแสดงว่ามันเริ่มวนมาที่เดิมแล้วนะครับเราก็พอเท่านี้นะครับตรงนี้ไม่ต้องเขียนต่อนะครับตรงนี้หรือจะคูณกลับไปมันก็จะวนกลับไปที่เดิมนะครับเราก็จะได้เป็น 0.455 ในเลขฐาน10เนี่ยเท่ากับ 0.747 a นะครับตรงนี้เป็น a นะครับสไลด์ผมน่าจะผิดนะตรงนี้เป็น aAE 14นะครับ7แล้วมันคูณอีกแล้วเพราะว่ามันวนกลับมาซ้ำเดิมแล้วนะครับหรือว่ามันเริ่มเป็นเลข0ไปแล้วนะครับแล้วก็พอเพียงเท่านี้นะครับไม่ต้องคูณต่อไปครับโอเคคราวนี้เราจะเปลี่ยนเลขฐาน16ให้เป็นเลขฐาน2ทำได้ยังไงนะครับเราก็ใช้หลักการเหมือนกันกับการเปลี่ยนเลขฐาน8ให้เป็นเลขฐาน2นั่นเองแต่เราต้องใช้เลขฐาน10เป็นตัวกลางก่อนนะครับอันนี้ก็คือวิธีปกติก่อนนะก็คือใช้เลขฐาน10เป็นตัวกลางนะครับใช้เลขฐาน10เป็นตัวกลางสมมุติผมมีเลขฐาน16เป็น f5 นะครับจะเท่ากับเท่าไหร่ในเลขฐาน2
นะครับผมก็ต้องเอาเลข36มากระจายออกก่อนนะครับก็คือเอา5มาคูณกับ16ยกกำลัง0ก่อนก็คือเป็น5คูณ1ได้5ใช่ไหมครับตรงนี้16ยกกำลัง1ได้16นะครับคูณ15ได้เป็น245ทันทีได้เป็น240 240มาบวกกับ5ก็เลยได้เป็น245นะครับดังนั้นได้เลข245เนี่ยแล้วก็เอา245มาหารสั้นด้วย2นะครับหารสั้นไปเรื่อยนะครับเราก็จะได้เป็นเลขฐาน16 F5 นะครับในเลขฐาน16เท่ากับ111101ในเลขฐาน2นะครับถามว่าวิธีการแบบนี้มันสะดวกไหมครับมันก็ไม่สะดวกเราก็ต้องทำให้มันง่ายขึ้นโดยการทำอะไรครับโดยการใช้ตารางครับโดยการใช้ตารางในการแปลงนะครับตอนนี้เลขฐาน2 4หลักเนี่ยนะครับเราสามารถแปลงเป็นเลขฐาน16ได้ครบทุกหลักเลยนะครับไปจนถึง F นั่นเองนะครับเรามาดูวิธีการมันทำยังไงนะครับลองดูกันนะครับว่ามันแปลงได้ยังไงนะครับจากตารางที่ผมให้มานะครับผมขยายนิดนึงนะตรงนี้นะครับสมมุติว่าผมเขียนเป็นช่องนะครับเขียนเป็นช่องไว้นะครับเป็นเลขฐาน2 4ช่องนะครับช่องตรงนี้ผมให้เป็น2ยกกำลัง0ก่อนนะครับ2ยกกำลัง1 2ยกกำลัง2และ2ยกกำลัง3นะครับถ้าแปลงเป็นเลขฐาน10มันก็คืออะไรครับตรงนี้มันก็คือเป็นตรงนี้เราก็ได้เป็น1อันนี้เป็น2อันนี้เป็น4อันนี้เป็น8ก็คือ1 2 4 8นะครับคราวนี้เราจะได้เลขไหนในเลขฐาน16เราก็ค่อยเอาเลข1ใส่ในตารางตรงนี้ใช่ไหมครับอย่างเช่นผมต้องการเลข0ในเลขฐาน16ตารางทั้งหมดตรงนี้จะเป็นเท่าไหร่ครับตารางทั้งหมดตรงนี้ก็จะเป็น0ใช่ไหมครับเพราะ0คูณอะไรก็ได้0อันนี้ก็ต้องเป็น0อีกเหมือนกันก็คือ0ทั้งหมดนั่นเองนะครับแสดงว่าเลขฐาน2นะครับ4หลักเนี่ยนะครับ0 0 0 0นะครับก็คือเลข0ในฐาน16นั่นเองสมมุติผมต้องการเลข1ในฐาน16นะครับผมจะให้ตัวไหนเป็น1ครับตรงนี้เป็น1ได้ไหมครับช่องนี้ไม่ได้นะครับเพราะเป็น1ปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเลข8ทันทีนะครับตรงนี้เป็น1ได้ไหมครับตรงนี้ไม่ได้เพราะถ้าเป็น1ปุ๊บมันก็จะกลายเป็น4ทันทีตรงนี้เป็น1ก็ไม่ได้มันจะไปกลายเป็น2นะครับก็คือเป็นช่องท้ายสุดนะครับก็คือเป็น0 0 0 1นั่นเองนะครับในเลขฐาน2ผมต้องการเลข2นะครับผมจะให้ตัวไหนเป็น1ครับตรงนี้ได้ไหมตรงนี้เป็น8แล้วไม่ได้ตรงนี้เป็น4แล้วไม่ได้นะครับก็ต้องเป็น1 0 0 1 0ในเลขฐาน2นะครับมันก็ทำไปเรื่อยๆนะครับสมมุติ A ในเลขฐาน16แล้วครับก็เท่าไหร่ครับ A ก็คือเท่าไหร่ครับ A ตัวนี้ก็คือเป็น10ใช่ไหมอะไรบวกกันได้10ครับเราก็จะต้องให้ตัวนี้เป็น1ถัดมาเป็น0นะครับถ้าเป็น1มันจะกลายเป็น12แล้วนะครับก็จะเป็น1 0ครับก็จะทำแบบนี้หลักการแบบนี้ไปเรื่อยนะครับก็สามารถแทนเลขฐาน16ได้ทุกหลักนะครับเลขฐาน2สมมติตัวอย่างตัวอย่างผมมีผมมีตัวอย่างเป็น A B 02นะครับเป็นเลขฐาน16เนี่ยนะครับจะเท่ากับเท่าไหร่ในเลขฐาน2ยังไงครับตรงนี้ผมก็ไปดูตารางก็ได้หรือผมจะใช้วิธีทำเหมือนเมื่อกี้ก็ได้ใช่ไหมครับ2ก็คือเท่าไหร่ครับ0 0 1 0ใช่ไหมครับ0คือเท่าไหร่ครับก็คือ0 0 0 0ใช่ไหมครับ B คือเท่าไหร่ครับ
B เป็น11ใช่ไหมครับอะไรบวกรวมกันได้11ก็คือเป็น1ใน12แล้ว1011ใช่ไหมครับแล้ว A ล่ะ1010ใช่ไหมครับจากนั้นก็เอามาเขียนเรียงกันใหม่เป็นเท่าไหร่ครับเริ่มจากนี้เป็น0100นะครับแล้วก็เป็น0000แล้วก็เป็น1101แล้วก็เป็น0101นะครับในเลขฐาน2ก็คือเป็น AB02ในเลขฐาน16เท่ากับตอนนี้ในเลขฐาน2นั่นเองนะครับในเลขฐาน2นั่นเองเรามาดูอีกนะครับตามตัวอย่างเนี้ยถ้าผมต้องการแปลงเลขฐาน16นะครับสมมุติว่าผมมีโทษทีเป็นเลขฐาน2ก่อนนะ1101100นะครับผมก็ต้องแบ่งตรงนี้ให้เป็น4ช่องก่อนนะครับ1100ก็คืออะไรครับก็คืออะไรนะครับ84เป็น12นะครับ12ก็คือเป็น4นั่นเองนะครับในเลขฐาน16นะไม่ใช่เลขฐาน10นะครับตรงนี้แล้วก็1110เป็นอะไรในเลขฐาน16ครับเอา8กับ4เป็น12มาบวกกับ12ก็เป็น14ใช่ไหม14ก็คือ e ในเลขฐาน16นะครับก็เป็นEC ในเลขฐาน16นี่นะครับส่วนจะแปลงเลขฐาน16ก็ไปดูตามตารางได้เลยนะครับหลักการง่ายๆนะครับถ้าเป็น0อยู่ข้างหน้าเราสามารถละทิ้งได้เลยนะครับเป็น0อยู่ MSB นะครับไม่มีความหมายนะครับทางระบบตัวเลขนะครับอันนี้ก็เป็นตารางตัวอย่างรหัส ASCII นะครับ ASCIASCII คืออะไรครับ ASCII code เนี่ยนะครับก็คือเป็นรหัสที่นำมาเขียนแทนนะครับอย่างเช่นเลขในคีย์บอร์ดนะครับอย่างเช่นเรากด space bar เนี่ยนะครับมันจะแปลงเป็นเลข binary นะครับ0 1 0 0 0 0 0ใช่ไหมครับถ้าเป็นฐาน16ก็คือ20ถ้าเป็นฐาน10ก็คือ32ถ้าเป็นฐาน8ก็คือ040นะครับอันนี้เป็นรหัส ASCII ที่เอาไปใช้ในการประมวลผลจากคีย์บอร์ดนะครับเราเขาแทนเป็นรหัส ASCII นะครับซึ่งวันนี้ก็ขอจบการสอนนะครับในคาบแรกนะครับเราคุยกันเรื่องตัวเลขนะครับเรานะครับเกริ่นนำถึงเรื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับเกินทำในเรื่องโปรแกรมระดับล่างหรือว่าแมชชีนโค้ดเนี่ยแล้วก็โปรแกรมระดับกลางนะครับภาษาแอสเซมบลีนะครับหรือว่าระดับสูงก็พวกภาษา C Java C++ C# นะครับอะไรพวกนี้นะครับที่เราจะต้องเรียนรู้กันนะครับแล้วก็มาเรียนรู้องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มาเรียนเรื่องของการแปลงตัวเลขนะครับว่าทำไมเราต้องเข้าใจในเรื่องของตัวเลขเพราะว่าในคอมพิวเตอร์ในการเขียนโปรแกรมเนี่ยมันจะเข้าใจแค่เลข0กับเลข1นะครับซึ่งเป็นภาษาเคลื่อนครับดังนั้นผู้เขียนหรือว่าโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะครับจะต้องเข้าใจหลักการแปลงเลขฐานของตัวเลขนะครับเพื่อที่นำไปใช้ในการเขียนโปรแกรมได้นะครับถ้าท่านใดมีคำถามนะครับก็สามารถนะครับส่งเข้ามาในไลน์ได้นะครับหรือถามไปที่ Google Classroom ได้นะครับแล้วก็ให้ทำแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็ส่งตามเวลาด้วยนะครับผมจะอัพโหลดไฟล์ตรงนี้ลงใน Google Classroom นะครับใน YouTube นะครับเราสามารถไปเปิดดูกี่ครั้งก็ได้นะครับในเวลาที่เราว่างแล้วก็สามารถเปิดดูแล้วก็ทำความเข้าใจได้นะครับก็วันนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ